ขอยืนยันว่าพรรคจะทุ่มเททำงานหนักเพื่อชาวชุมพรและชาวสงขลาครับพี่น้องชาวใต้และคนไทยทั่วประเทศด้วยอุดมการแสดงว่านอกเหนือขอบคุณและบอกกล่าวไปทั่วให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจท่านหัวหน้าพรรคขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงเหมือนกันต้องขอขอบคุณเหมือนกันอันนี้เป็นแพทเทิร์นหัวหน้าพรรคเลยวะครับขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมคือเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นในการทำงานต่อไปถึงแม้ว่าจะปลาชัยขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งซ่อมใน2เขตจังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรนั้นเป็นการบ่งบอกในนัยยะว่าประชาธิปัตย์ฟื้นหรือพลังประชารัฐสุดกันแน่อันนี้เป็นคำถามถ้าดูคะแนนเราจะเห็นล่องรอยหลายๆอย่างที่ทำให้ทุกคนเข้าใจได้เพราะอะไรเพราะคะแนนรอบนี้มันเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่พรรคการเมืองจะต้องถอดบทเรียนไปพิจารณากันในรายละเอียดมาดูที่สงขลาที่เขต6สงขลาชัดเจนแล้วว่าทุกหน่วยรวมกันแล้วเนี่ยเบอร์1นะคุณน้ำหอมเนี่ยสุภาภรณ์กำเนิดผลประชาธิปัตย์เนี่ยชนะเบอร์3ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักเนี่ยนะนุกูลพฤกษานุศักดิ์จาก 5,045 คะแนนชนะกัน 5,000 กว่า 5,000 เสียคะแนนและมาดูไส้ในมาดูไส้ในที่หาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยคุณน้ำหอมเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยชนะ400คะแนนสูสีมากเฉียดนี่ไง400กว่าเฉียดในเขตเมืองนะครับแสดงว่าคนเขตเมือง500คะแนน500คะแนนได้อยู่ครับคลองหอยโข่งล่ะคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งซึ่งเป็นฐานที่มั่นของประชาธิปัตย์ครับชนะเนี่ยได้คุณน้ำหอมได้ 12,243 คุณอนุกูลได้ 4,960 5,000 กว่า 5,283 คะแนนสะเดาเป็นฐานที่มั่นของคุณอนุกูลใช่บ้านอยู่นี้สะเดาเป็ดประดังเปซาครับเขาคิดว่าตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยจะชนะถล่มทลายเพราะรู้ว่าตรงนี้แพ้แน่ใช่ปรากฏว่าคุณนุกูลเนี่ยชนะไป738คะแนนฉิวเฉียดเลยครับคือพลาดตรงไหนบ้างครับพลาดตรงที่ตรงนี้แพ้เยอะครับตรงนี้ชนะน้อยเห็นไหมแค่นี้แหละครับแพ้เยอะกับชนะน้อยพอรวมมาแล้วก็ได้ขาดไป 5,045 คะแนนเลยพ่ายไปในแง่มิติของคะแนนเขาบอกว่าในพื้นที่หลักของตระกูลและธุรกิจของสีตรังควรที่จะชนะมากมายในพื้นที่สะเดาในพื้นที่ทุ่งตำเสาครับครับแต่พื้นที่ทุ่งตำเสาที่คิดว่าน่าจะชนะและประชากรเยอะที่สุดกลับกลายเป็นว่าชนะน้อยมากครับนั่นจึงเป็นที่มาแต่ดูคะแนนรวมประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นครับพลังประชารัฐก็เพิ่มขึ้นในแง่ของคะแนนรวมครับแสดงว่าประชาธิปัตย์ฟื้นจากเมื่อเทียบกับอดีตที่ได้ 20,000 กว่าคะแนนปัจจัยอะไรที่ทำให้ประชาธิปัตย์ชนะมาดูปัจจัยจากภายในของประชาธิปัตย์เองพี่โออันแรกเลยประชาธิปัตย์มีความพร้อมเตรียมตัวก่อนพลังประชารัฐชัดเจนไหมประกาศก่อนชัดเจนประกาศก่อนแล้วดูอย่างเสียงผู้นำท้องถิ่นสจ.อบต.ว่าเป็นเช่นไรเพราะตอนนั้นประชาธิพลังประชารัฐต้องเข้าประชุมบอร์ดเนี่ยกรรมการหัวพรรคถึง2ครั้งใช่ว่าจะส่งไม่ส่งอ้างเรื่องมารยาทอยู่สุดท้ายก็ส่งความพร้อมประจัดมากกว่ายุทธศาสตร์ในการหาเสียงถูกต้องตรงจุดมากกว่าวิเคราะห์พื้นที่จุดอ่อนถูกต้องคือเขารู้ว่าจุดอ่อนคือสะเดาประดังเปซาก็ผนึกกันระหว่างนายกชัยกับคุณนิพนธ์ครับให้คุณนิพนธ์ซึ่งมีจุดแข็งอยู่บ้างที่สะเดาประดังเปซาเนี่ยไปปิดพื้นที่จุดอ่อนเพื่อให้แพ้น้อยที่สุดถูกขณะที่หาดแถวหาดใหญ่นายกชายแกร่งอยู่แล้วก็ยึดตรงนั้นไว้แบ่งการทำงานวิเคราะห์พื้นที่จุดอ่อนถูกต้องว่าประดังเปซาสะเดาจุดอ่อนถูกทิ้งพื้นที่ฐานเสียงลุกเก็บแต้มพื้นที่คู่แข่งก็คือว่าในหาดใหญ่คลองหอยโข่งทิ้งเลยตอนนั้นเพราะได้แน่นอนและไปปิดจุดอ่อนที่สะเดาประดังเปซาแกนนำพรรคของประชาธิปัตย์ทุกคนขึ้นเวทีแหลงใต้เลยครับมีโดนใจพูดภาษาเดียวกันแต่พรรคพลังประชารัฐหาคนพูดใต้ไม่ได้สักคนหนึ่งแล้วจะพูดกันคนละภาษายังไงครับผลงานราคายางราคาปาล์มค่อนข้างโดดเด่นครับอันนี้ต้องยอมรับเด็ดอิดขาวทองนายกชัยรองหัวหน้าพรรคเนี่ยซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคใหม่ๆหมาดๆดูแลภาคใต้เนี่ยรู้จักแล้วเท่าทันกลเกมของฝั่งตรงกันข้ามปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของนอกพรรคก็คือพรรคพลังประชารัฐคนภาคใต้ไม่ปลื้มพลเอกประวิตรกับผู้กองธรรมนัสและคะแนนนิยมของแพลงพลังประชารัฐลดลงอันนี้ต้องวิเคราะห์แล้วก็ต้องดูฐานข้อมูลว่าจริงหรือเปล่าครับคำตอบจากการประมวลผลเราเห็นได้ชัดเลยว่าจริงเพราะ
ป็นการชูลุงป้อมขึ้นไปและคนที่ชูแทนที่จะเป็นคนอื่นคือสภาพรอบข้างไม่ทำให้จูงใจให้คนเห็นพลังประชารัฐหาเสียงไม่เน้นชูท่านนายกประยุทธ์ซึ่งผอ.เลือกตั้งคุณสุชาติชมกลิ่นอธิบายว่าก็ท่านนายกเป็นนายกจะไปชูตรงๆแบบนั้นก็มารยาทไม่ดีก็เป็นนายกเลยต้องชูลุงป้อมกับผู้กองธรรมนัสเป็นหลักเห็นไหมนี่เป็นตัวนึงต่อมาคนภาคใต้สั่งสอนตอนที่ถูกขยายผลกรณีที่ผู้กองธรรมนัสปราศัยกรณีเลือกคนรวยซึ่งผู้กองก็ให้สัมภาษณ์ทางเนชั่นสุดสัปดาห์เหมือนกันนะที่มีการจัดว่าถูกขยายผลจริงๆถ้าฟังทั้งหมดเขาไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่ถูกคู่ต่อสู้เนี่ยเอาไปขยายผลแต่ก็ขยายผลยังไงแล้วแต่ก็มีผลเวทีปราศัยพลังประชารัฐเนี่ยไม่แหลงใต้นี่ชัดเจนแล้วตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่โฆษกเลยคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์เป็นโฆษกพูดใต้ไหมพูดอีสานว้าวกันแบบนี้สิพี่น้องไปพูดกลางหมดเลยแล้วก็ตัวแทนของพลังประชารัฐที่เป็นส.ส.สงขลาเนี่ยยังพูดกลางเลยพูดภาษาเดียวกันมองตาก็รู้ว่าเป็นยังไงพลังประชารัฐไม่เป็นเอกภาพจัดทีมผิดพลาดต้องบอกว่าพลังประชารัฐจุดอ่อนสำคัญคือความเป็นเอกภาพของพรรคคือตั้งแต่เรื่องของการเลือกผอ.พรรคแล้วเลือกคุณสุชาติชมกลิ่นเลือกคุณสันติพร้อมพัฒน์อะไรแต่คนก็งงทำไมไม่ผู้กองธรรมนัสตั้งแต่ต้นตอนหลังผู้กองถึงจะมาเสียบตอนหลังทั้งสองพื้นที่ก็แสดงว่าข้างในเขาเนี่ยอาจจะมีกลเกมหรือว่าความไม่เอกภาพอยู่นอกจากนั้นอีกเรื่องนึงคุณถาวรเนี่ยไม่ได้หนุนพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเต็มตัวเพราะก่อนนั้นมีข่าวว่าคุณถาวรก็จะหนุนแต่น่าจะเป็นหัวคะแนนเดิมของคุณถาวรเดิมอยู่เรามาดูเหตุผลหนึ่งคุณจุรินทร์พูดหลังจากการเลือกตั้งบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสนับสนุนได้หลั่งไหลมาทั่วประเทศด้วยความซาบซึ้งใจอย่างยิ่งขอยืนยันว่าพรรคจะทุ่มเททำงานหนักเพื่อชาวชุมพรและชาวสงขลาครับพี่น้องชาวใต้และคนไทยทั่วประเทศด้วยอุดมการณ์แสดงว่านอกเหนือขอบคุณและบอกกล่าวไปทั่วให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจท่านหัวหน้าพรรคขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงเหมือนกันต้องขอบคุณเหมือนกันอันนี้เป็นแพทเทิร์นหัวหน้าพรรคเลยว่ะครับขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พลังประชารัฐในการเลือกตั้งซ่อมคือเป็นกำลังใจที่มุ่งมั่นในการทำงานต่อไปถึงแม้ว่าจะปลาชัยขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลือกตั้งครั้งนี้ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ส.ส.ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่สำคัญผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเลือกตั้งซ่อมในวันที่30มกราคมที่หลัก4จะเป็นการชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกทิศทางหนึ่งว่าจะเลือกเดินทางการเมืองอย่างไรครับ